ปกติแม่น้ำโขงจะเริ่มลดระดับลงจนถึงแห้งก็คือในช่วงเดือนหน้านะคะแต่ว่าสัญญาณแล้งในปีนี้มาเร็วกว่าปกติน้ำโขงเริ่มเหือดแห้งแล้วและมีผู้เชี่ยวชาญระบุว่าปีนี้ถือว่าระดับน้ำลดต่ำที่สุดในรอบ30ปีนะคะซึ่งประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติระบุถึงสาเหตุที่แม่น้ำโขงลดลงอย่างรวดเร็วว่าเกิดจากปรากฏการณ์เอลนีโญรวมถึงน้ำแข็งขั้วโลกที่ละลายลงขณะที่ปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงที่ลดลงก็ทำให้ชาวประมงที่หนองคายต้องใช้วิธีจับสลากเพื่อออกหาปลาประทังชีวิตค่ะชาวประมงที่บ้านหาดคำอำเภอเมืองหนองคายวางตะข่ายเพื่อดักจับปลากลางลำน้ำโขงเพื่อนำไปบริโภคและจำหน่ายชาวประมงบอกว่าปีนี้ปริมาณน้ำโขงลดลงอย่างรวดเร็วทำให้เรือประมงที่มีอยู่กว่า30ลำไม่สามารถออกจับปลาพร้อมกันได้จึงต้องใช้วิธีจับสลากหมุนเวียนกันออกจับปลาเพื่อความอยู่รอดปีนี้หาปลามันบ่ค่อยได้ครับน้ำมันน้อยครับปีที่แล้วกันก็พอได้อยู่ครับได้หลายกว่าปีนี้แต่ปีนี้น้ำมันน้อยก็เลยบ่ค่อยได้พอได้แต่พอได้กินนี่สิครับขณะที่ประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติระบุว่าสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นทั่วประเทศเกิดจากปรากฏการณ์เอลนีโญหรือภาวะโลกร้อนและมีแนวโน้มจะรุนแรงและยาวนานแต่ยังไม่ถึงขั้นภาวะแล้งจัดขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ลดลงอย่างรวดเร็วเกิดจากภาวะโลกร้อนและน้ำแข็งที่ปกคลุมเทือกเขาหิมาลัยละลายอย่างรวดเร็วนั้นน้ำส่วนหนึ่งก็หลายลงทะเลไปหมดแล้วเพราะนั้นเหลือในฤดูแล้งนี่ปริมาณที่มากก็ไม่พอที่จะมาทำให้ปริมาณของน้ำในน้ำโขงสูงขึ้นนายสุวิทย์คุณกิตติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าเตรียมให้คณะกรรมการลุ่มน้ำโขงหรือ MRC ศึกษาผลกระทบด้านระบบนิเวศเพื่อก่อสร้างฝ่ายทดน้ำ7แห่งในแม่น้ำโขงเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งขณะเดียวกันก็จะมีการหยิบยกประเด็นปัญหาปริมาณน้ำโขงที่ลดลงอย่างรวดเร็วเข้าหารือในที่ประชุมสุดยอดลุ่มน้ำโขงซึ่งจะมีขึ้นในเดือนหน้าที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อหามาตรการในการบริหารจัดการน้ำร่วมกันระหว่างประเทศในอนุภาคลุ่มน้ำโขงค่ะแม่น้ำโขงที่แห้งจนไม่สามารถเดินเรือบรรทุกสินค้าได้ที่เชียงรายก็ส่งผลให้ผู้ประกอบการนั้นสูญเสียรายได้ทางการค้าคิดเป็นมูลค่ากว่าวันละ10ล้านบาทค่ะมีความเห็นมาจากนักวิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยาแนะนำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องบริหารจัดการน้ำอย่างจริงจังเพื่อแก้ปัญหาในระยะยาวเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ของผู้ประกอบการชาวจีนกว่า20ลำยังคงจอดอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงด้านหน้าวัดโป่งสนุกเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสนอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายอย่างไม่มีกำหนดหลังปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงแห้งลงเหลือระดับไม่ถึง1เมตรทำให้เรือขนาดต่างๆไม่สามารถเดินเรือในแม่น้ำโขงได้กลุ่มผู้ประกอบการค้าด้านอำเภอเชียงแสนระบุว่าผลกระทบจากแม่น้ำโขงแห้งทำให้ยอดการค้าเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจากเดิมประมาณ300ล้านบาทเหลือเพียง200ล้านบาทเท่านั้นและในเดือนมีนาคมการค้าต้องหยุดชะงักโดยสิ้นเชิงทำให้สูญรายได้ถึงวันละกว่า10ล้านบาทบางส่วนจึงแก้ปัญหาด้วยการขนส่งทางบกในถนน R3A ด้านอำเภอเชียงของแทนแต่ต้องแบกภาระต้นทุนค่าระวางขนส่งสูงกว่าทางเรืออีกตันละ30หยวนทางเรือเนี่ยตอนนี้เราขนส่งไปทางจีนตันนึงประมาณ200เหรียญมา200หยวนเนี่ยนะครับต่อตันแต่ขณะเดียวกันถ้าเราไปใช้ทางรถยนต์นึงก็จะเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณ230หยวนต่อตันนะครับซึ่งตอนนี้ผู้ประกอบการก็ต้องจับเป็นฮะเพราะว่าไม่มีช่องทางอื่นที่จะเลือกผู้ประกอบการนี้ผลการศึกษาของกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่ระบุว่าสาเหตุที่ทำให้แม่น้ำโขงแห้งที่สุดในรอบ12ปีมาจาก2ปัจจัยคือธรรมชาติและการสร้างเขื่อนแห่งที่2ของจีนซึ่งจะส่งผลกระทบในทุกด้านและในระยะยาวอาจกระทบต่อวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำโขงจากอาชีพทำการเกษตรเปลี่ยนเป็นขายแรงงานแทนอย่างน้อยที่สุดเนี่ยการประกอบอาชีพอย่างเกษตรริมฝั่งโขงเนี่ยจากที่เคยทำมาตลอดเนี่ยก็ต้องหยุดละนะครับก็ต้องหยุดก็ต้องจะเปลี่ยนเป็นวิถีอะไรล่ะครับก็กลับไปเป็นกรรมกรท่าเรือซึ่งตอนนี้ก็คือถูกคนต่างด้าวเข้ามาครอบครองในพื้นที่ตรงนี้ไปหมดละนะครับด้านนักวิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยาแนะนำที่ดีที่สุดในขณะนี้คือทุกฝ่ายต้องหันมาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในประเทศอย่างจริงจังเพราะไทยมีแม่น้ำสาขาหลายสาย
การอย่างไรกับลุ่มน้ำที่เรามีอยู่นะครับเพื่อทำให้น้ำเหล่านั้นน่ะถูกใช้ในประเทศเราอย่างคุ้มค่านะครับสำหรับประเทศอื่นๆนั้นก็คงจะต้องมีกรอบในการคิดของตัวเองนะครับในบริบทของแต่ละประเทศเองนะครับแม้ที่ผ่านมาภาครัฐและเอกชนจะทำหนังสือประสานขอความร่วมมือไปยังจีนให้ปล่อยน้ำลงมาแต่รัฐบาลจีนมีหนังสือแจ้งมายังกระทรวงคมนาคมของไทยว่าไม่สามารถจัดการน้ำได้เนื่องจากจีนก็ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำจึงต้องใช้น้ำเพื่อการเลี้ยงประชากรและทำการเกษตรโดยสถานการณ์จะเป็นปกติได้ก็ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปแม้การแก้ปัญหาเรื่องราคาข้าวตกต่ำจะมีนโยบายรัฐบาลก็คือเรื่องของการประกันราคาแต่ก่อนหน้านี้ก็มีเสียงสะท้อนมาจากชาวนาหลายคนนะคะบอกว่านโยบายนี้ยังไม่สามารถช่วยเหลือพวกเขาได้จนเรียกร้องให้มีการปรับเรื่องของราคาในการรับประกันแต่ว่านายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยไม่เห็นด้วยรัฐบาลจะปรับราคาประกันราคาข้าวนาปรังใหม่เพราะว่าจะไปกระทบต่อความสามารถด้านการแข่งขันค่ะขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าพร้อมจะพิจารณาปรับราคาตามต้นทุนการผลิตที่แท้จริงหลังจากที่มีกลุ่มชาวนาเรียกร้องขอปรับขึ้นราคาประกันรายได้เกษตรกรสำหรับข้าวนาปรังฤดูการผลิต2553จากตันละ 10,000 บาทเป็น 12,000 บาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าเตรียมหารือกับกระทรวงการคลังและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อประเมินต้นทุนการผลิตข้าวนาปรังรวมถึงความเสียหายจากภัยแล้งและเพลี้ยกระโดดก่อนเสนอให้นายรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติหรือกขช.ต่อไปกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเป็นแกนในการที่จะมาเรียกว่าเหมือนมาประเมินแล้วมาดูใหม่ว่าอะไรที่มันเป็นปัญหาติดขัดให้แก้ไขก็คิดว่าถ้ามันเป็นประเด็นนี้เราอาจจะถ้าเราเป็นแกนในการพิจารณาเนี่ยนะก็คิดว่าถ้ามันเป็นประเด็นเรื่องราคาเนี่ยก็น่าจะมาดูกันใหม่น่าจะมาดูนะแต่ว่าไม่ได้มีอำนาจที่จะต้องขึ้นเลยก็ต้องไปพิจารณาร่วมกับ3กระทรวงอีกทีนึงนางสาวกอบสุขเอี่ยมสุรีนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยบอกว่าไม่เห็นด้วยหากรัฐบาลจะปรับขึ้นราคาประกันรายได้เพราะขณะนี้ถ้าดูราคาส่งออกข้าวไทยถือว่าสูงกว่าประเทศคู่แข่งกว่าตันละ100ดอลลาร์สหรัฐทำให้คำสั่งซื้อและการขยายตลาดทำได้ยากพร้อมกับแนะนำรัฐบาลให้แก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำด้วยการเร่งประชาสัมพันธ์จุดรับซื้อข้าวให้ทั่วถึงรวมถึงชี้แจงทำความเข้าใจกับชาวนาต่อสถานการณ์ราคาข้าวแทนการปรับราคาค่ะปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อข้าวของชาวนาเรื่องใหญ่ก็คือปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่ยังคงระบาดในพื้นที่นะคะโดยเฉพาะอีกจังหวัดหนึ่งคือที่พิษณุโลกสร้างความเสียหายให้กับนาข้าวแล้วกว่า 40,000 ไร่ค่ะขณะที่ชาวนาบางส่วนก็หันมาใช้วิธีกำจัดศัตรูพืชแบบธรรมชาติแทนการใช้สารเคมีที่ส่งผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชาวนาบ้านคลองเมืองตำบลวังพิกุลอำเภอวังทองที่พิษณุโลกใช้วิธีปล่อยน้ำออกจากนาจนแห้งก่อนจะปล่อยน้ำเข้าไปอีกครั้งหรือที่เรียกว่าปล่อยน้ำเปียกสลับแห้งเพื่อตัดวงจรชีวิตของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลตามคำแนะนำของเกษตรจังหวัดแทนการใช้สารเคมีฉีดพ่นค่ะหลังจากพบว่าผลการตรวจเลือดชาวนาในบางพื้นที่มีสารเคมีอันตรายตกค้างในกระแสเลือดสูงถึง20%จากค่าปกติที่ไม่ควรเกิน4-5%การลดจำนวนเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ใช้หว่านจากเดิม 20-30 กิโลกรัมเหลือ15กิโลกรัมต่อไร่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เกษตรจังหวัดแนะให้ชาวนาใช้แก้ปัญหาการระบาดของเพลี้ยเพื่อลดความหนาแน่นของต้นข้าวทำให้กำจัดเพลี้ยได้ยากท่านต้องหมั่นตรวจแปลงบ่อยๆโดยเฉพาะข้าวที่อายุเกิน60วันไปแล้วนะครับพวกข้าว60วันไปแล้วเนี่ยใบข้าวมันจะชนกันละนะครับใบข้าวชนกันโดยเฉพาะพวกที่หว่านน้ำตมที่ใช้เม็ดพันธุ์เป็นพันธุ์ทุกสูงอ่ะจังหวัดพิษณุโลกมีพื้นที่ระบาดของเพลี้ยประมาณ 170,000 ไร่และเป็น1ใน8จังหวัดที่รัฐบาลจัดโครงการไถกลบนาข้าวเพื่อตัดวงจรชีวิตเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล30วันโดยชาวนาจะได้ค่าชดเชยไร่ละ 2,280 บาทและรับแจกพันธุ์ข้าวต้านทานเพลี้ยอีกไร่ละ15กิโลกรัมรัฐบาลก็มีเป้าหมายจะให้ค่าชดเชยทั่วประเทศด้วยวิธีนี้ให้ได้ทั้งหมด 94,000 ไร่ค่ะ